ระบาดย้อนฟังป๊อปนิธิเผยถึงเรื่องที่ไม่ชอบในตัวภรรยาอย่างเป้ยปานวาดก่อนออกไลน์นอกใจมีผู้หญิงอีกคนเคยตกเป็นข่าวรักร้าวเพราะมือที่สามมาแล้วรอบหนึ่งแต่เป้ยปานวาดและป๊อปนิธิบุญรัตน์กลินสามีกับจับมือฝ่าฟันอุปสรรคหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันจนความรักหวานจ่อยหนักกว่าเก่ากระทั่งเป้ยท้องลูกคนที่สองและท้องแก่ใกล้จะคลอดอยู่แล้วแต่ล่าสุดจู่ๆเป้ยก็โพสต์แชทที่สนทนากับหญิงสาวหน้าสวยว่าคนมีลูกมีเมียแล้วบาปนะคะน้องไม่คุ้มหรอกค่ะถ้ายุ่งกับสามีชาวบ้านเขาที่เขาเป็นคนที่คนในสังคมรู้จักน้องจะโดนประณามเอานะคะสังคมรับเรื่องนี้ไม่ได้หรอกค่ะเขาท้องอยู่ด้วยส่วนคู่กรณีที่ถูกโพสต์แฉก็แชทตอบว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกส่วนตัวหนูชื่นชอบพี่กับพี่เป้ยมันไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วหนูก็จะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกโดยเป้ยได้โพสต์เปิดเผยบทสนทนาดังกล่าวพร้อมกับโพสต์ข้อความใต้บทสนทนาว่าน้องคะพี่กำลังจะคลอดลูกเดือนหน้าถ้าน้องบอกว่าชื่นชอบพี่จริงๆอย่าทำกับพี่แบบนี้จนกระทั่งต่อมาเพจดังได้ออกมาปล่อยข่าวลือว่านางร้ายสาวสวยลูกสองโดนสามีนอกใจไปคบพริตตี้สาวสวยแถมพริตตี้คนดังกล่าวก็ยังแซ่บแบบแสดงตัวตามด่านางร้ายไม่หยุดจนถึงขั้นต้องบุกคอนโดกลายเป็นคดีความซึ่งงานนี้ก็ดูเหมือนว่าหวยจะออกไปที่เป้ยปานวาดเหมณีนั่นเองและหากใครจำได้ก่อนหน้านี้ป๊อปรอ.นิธิบุญรัตน์กลินก็เคยมีข่าวในทํานองนี้เช่นเดียวกันทําเอาชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นและเมื่อเข้าไปดูในอินสตาแกรมของสาวเป้ยก็ได้เห็นข้อความจากสามีอย่างหนุ่มป๊อปที่ได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าน่ารักได้พ่องานนี้ไม่ต้องบอกก็คงจะรู้ว่าทางด้านหนุ่มป๊อปนั้นจะเลือกใครทว่าเมื่อย้อนกลับไปป๊อปนิธิเคยแจ้งอีกด้านเรื่องนอกใจเป้ยปานวาดยอมรับบกพร่องหน้าที่สามีแต่ยันข่าวไปไกลเกินจริงและไม่เคยคิดหย่าทั้งนี้เป้ยคือภรรยาและแม่ที่ดีที่สุดแถมสาวเป้ยได้ออกมาเปิดเผยสิ่งที่สามีไม่ชอบในตัวเธอนั่นคือสามีชอบคนแต่งตัวดูดีๆนิดนึงโดยบางวันตนนั้นอยากใส่กางเกงยีนขาดแต่งตัววัยรุ่นบ้างอยากใส่กางเกงวอร์มบ้างเพราะมันสบายแค่ไปส่งลูกเนาะเขาก็จะบอกว่าแต่งตัวให้มันโอเคหน่อยได้ไหมมิดชิดนิดนึงโดยในตอนนั้นคุณวิวัฒน์พิธีกรรายการได้เสริมว่าคืออยากให้คุณเป้ยแต่งตัวเป็นคุณนายหน่อยได้ไหมซึ่งหนุ่มป๊อปก็ได้ตอบกลับว่าก็ไม่เชิงแต่เวลาเขาแต่งแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่าดูดีจังเลยภาพป๊อปปี้นี้ดี เจออาสยามหลังน้ำตาขอบคุณไดไดอาน่าพร้อมไขข้อข้องใจมีลูกแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวที่มีคิวงานแน่นตลอดทั้งปีสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวจ๊ะอาสยามที่ล่าสุดรายการตีท้ายครัวได้บุกไปเยี่ยมบ้านพร้อมไขข้อสงสัยทุกอย่างซึ่งหนึ่งเรื่องที่จะเคยตกเป็นข่าวคือมีลูกแล้วซึ่งในเรื่องนี้สาวจะได้ออกมาเฉลยข้อสงสัยนี้ว่าเด็กที่เห็นนั้นไม่ใช่ลูกแต่เป็นหลานแม่บ้านเจ้าตัวเลยรับเลี้ยงส่งเรียนอยู่กับเราชื่อน้องนโมอายุ4ขวบพร้อมทั้งแฟนคลับมา 8-9 ปีที่มาอยู่ด้วยกันอีกคนชื่อบอสไปไหนก็ไปด้วยกันรับเงินเป็นใจอบไปน้องนโมคิดจะเลี้ยงเป็นลูกเลยแต่กลัววันข้างหน้าจะมีปัญหาก็เลี้ยงเขาไปแบบนี้ส่งเรียนเราคิดแต่ว่าเราไม่เคยมีโอกาสพอเรามีโอกาสเราก็ให้คนอื่นบ้างประจักษ์ชัยโพสต์ภาพลำไยไหทองคำเมื่อ5ปีก่อนจะยังเผยอีกว่าเข้าวงการมาแรกๆเลย
ยกมือไหว้คนคนหนึ่งแล้วเขาไม่รับไหว้คนแรกที่หนูโทรหาคือพี่ไดแล้วหนูร้องไห้เลยแล้วก็มีข่าวเขาไม่ชอบหนูเราก็โทรไปร้องไห้กับพี่ไดเขาก็บอกว่าอยู่วงการต้องทำตัวยังไงไม่อยากให้คิดมากหนูมาถึงจุดนี้ได้พี่ไดเป็นส่วนหนึ่งวันนั้นถ้าพี่ไดไม่ถ่ายหนูในอีกมุมหนึ่งสังคมก็ยังไม่ได้ยอมรับหนูขนาดนี้วันนั้นเป็นมุมธรรมชาติไม่มีสคริปต์เลยพูดไปตามธรรมชาติหนูเข้ามาตอนแรกในวงการไม่ค่อยรับหนูเลยนอกจากนี้จะยังหลั่งน้ำตาในรายการเผยว่าในช่วงแรกของการเข้าวงการไม่ค่อยมีใครรับหนูด้วยภาพลักษณ์หนูด้วยเราไม่เคยมีเสื้อผ้าสวยๆพี่ไดก็พาไปตัดเสื้อผ้าแล้วเอาเสื้อผ้ามาให้ไม่ใช่แค่ถ่ายรายการแล้วจบเขายังตามเอาเสื้อผ้ามาให้จากวันนั้นถึงวันนี้พี่ไดยังโทรหายังห่วงมันไม่ใช่แค่รายการหนูพูดตลอดว่าพี่ไดคือคนที่ดีที่สุดของหนูเลยในวงการนี้จะทำธุรกิจหรืออะไรพี่ไดก็จะให้หนูมากกว่าตัวเองหนูไม่เคยเจอใครแบบนี้ส่วนพี่คนที่ไม่รับไหว้หนูครั้งแรกคิดว่าเขาไม่เห็นแต่เจอกี่ครั้งเขาก็ไม่รับไหว้ตอนอยู่ในรายการก็ดีแต่หลังรายการไม่ใช่เลยเรียกว่าวงการมายาคนนั้นคือคนที่หนูเจอแล้วก็โทรไปปรึกษาพี่ไดว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกวันนี้ยังเจอแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วขอบคุณรายการตีท้ายครัว ดีสีดีเคลียร์หมดเปลือกหลังถูกสงสัยช่วงที่หายไปจากหน้าจอเพราะโกรธพุทธอภิวันองค์บอกว่าเป็นเรื่องราวที่ทำเอาแฟนข่าวอดสงสัยไม่ได้สำหรับติดดีสีดีคู่ขวัญของพุทธอภิวันในรายการข่าวแห่งช่องมงกุฎอมรินทร์ทีวีซึ่งเป็นภาพคุ้นตาที่จะได้เห็นทั้งคู่ในรายการทุกโต๊ะข่าวแต่ช่วงหลังมานี้เปิดจอแล้วไม่เจอผู้ประกาศข่าวสาวจึงตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นจิตดีหายไปไหนหลังจากขอคิวของผู้ประกาศข่าวคนเก่งมาปีกว่าในที่สุดรายการต้มยำอมรินทร์ก็ได้คิวมานั่งคุยกันสักทีพร้อมกับเคลียร์คำถามเรื่องที่หลายคนคาใจสงสัยว่าจิตดีหายไปไหนนาทีนี้ถึงเวลาแล้วที่เจ้าตัวขอพูดบ้างถามช่วงหนึ่งที่หายไปจากหน้าจอตอนนั้นโกรธอะไรกันหรือเปล่าจิตดีตอนนี้เจี๊ยบไม่ได้หายไปไหนนะคะรายการทุกโต๊ะข่าวยังมีแต่เพราะว่าเรามีข่าวเย็นมาผสมรวมกับทุกโต๊ะข่าวเลยมีปรับเปลี่ยนผังแล้วก็ปรับเวลาจากที่รายการมาหลังข่าวพระราชสำนักใช่ไหมคะเราก็ขยายเวลาให้ยาวขึ้นทุกโต๊ะข่าวเริ่มมาเวลา 18:50 นเสริมทัพพี่โจ๊กและน้องฝ้ายช่วงแรกประมาณทุ่มหนึ่งก็จะมีเจี๊ยบมีพี่พุทธพี่โจ๊กส่วนช่วงทุกโต๊ะข่าวช่วงที่สองจะเป็นน้องฝ้ายคนจะชินเจอเรากับพี่พุทธตอน2:30ตอนนี้แค่เราย้ายทีมมาอยู่ช่วงแรกเหมือนว่าบางคนยังไม่รู้เวลาหาไม่เจอไม่ได้เปิดมาตอน1:00เลยไม่ได้เจอเราไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยจิตดีอีกอย่างเพราะป่วยร่างกายเราคงฟ้องเพราะทำงานหนักมากมาตลอด5 ปีที่ผ่านมาทำงาน7 วันเต็มๆตั้งแต่บ่าย 3 โมงจนถึงตี 3ทุกวันแต่ตอนนี้ปรับเวลาใหม่แล้วค่ะทำงานอยู่ในออฟฟิศ12 ชั่วโมงโดยประมาณแต่พอเราปรับเวลาใหม่พี่พุทธเขาให้เรามีวันหยุด1 วันถามทำงานข่าวมากี่ปีแล้วจิตดีคู่กับคุณพุทธที่เก่า2 ปีมาที่นี่ตั้งแต่เปิดอมรินทร์ทีวี5 ปีย่าง 6 ปีถามก่อนมาอ่านข่าวเห็นว่าเราต้องฝึกออกเสียงรอเรือรอลิงคำควบกล้ามมีเทคนิคฝึกอย่างไรจิตดีเทคนิคการฝึกของเจี๊ยบตั้งแต่เด็กๆหน้าเสาธงก็จะพูดภาษาไทยวันละคำพอมหาวิทยาลัยก็จัดเสียงตามสายทุกเที่ยงจะได้ยินเสียงจิตดีอ่านข่าวมหาวิทยาลัยก่อนจะจบก็ไปสอบใบผู้ประกาศที่กรมประชาสัมพันธ์
และเจี๊ยบฝึกงานก่อนจบไปจัดรายการเป็นดีเจในวัดแล้วพระอาจารย์ท่านหนึ่งก็ให้แบบฝึกอ่านออกเสียงมาแล้วท่านก็สอนเราใช้มาทุกวันนี้ทำให้เรามีพลังในการใช้เสียงด้วยทำให้การออกเสียงของเราชัดที่ท่านสอนคือเขาควายเขากวางถามว่าทำไมท่านสอนสองคำนี้เพราะการที่เราพูดชัดหรือไม่ชัดคือการที่เราเปิดปากถ้าเราเปิดปากคำจะชัดและคำว่าเขาควายเขากวางจะบริหารกรามของเราให้แข็งแรงเราจะพูดชัดถามมีคำที่เรากลัวอ่านผิดไหมจิตดีมีแค่ที่รู้สึกว่ายากมากคือชื่อพระบรมวงศานุวงศ์ยากมากเราต้องฝึกพูดให้เข้าปากแล้วก็คำว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเวลาเราพูดชัดๆเราจะได้ยินเสียงตัวเองถามเราเป็นคนพูดเก่งไหมจิตดีถ้าเป็นเพื่อนๆด้วยกันจะรู้ว่าพูดเก่งมากถามแต่ในสายตาทั่วไปคุณจิตดีพูดไม่ทันคุณพูดเลยมีอึดอัดไหมจิตดีถ้าย้อนกลับตอนนั่งอ่านคู่กันแรกๆอึดอัดมากต้องทำตัวยังไงเพราะว่าการทำงานเป็นทีมต้องเรียนรู้กันพอสมควรกว่าจะมาเป็นคู่หูกันได้แรกๆเราก็อึดอัดนิดนึงจากที่เราอ่านข่าวจะมีแบ่งข่าวแบ่งวรรคแบ่งเรื่องแบ่งประเด็นการพูดพอเรามานั่งคู่กับคุณพุทธเขาจะเป็นนักเล่าข่าวความรู้ที่อยู่ในหัวเขาพรั่งพรูออกมาเราไม่มีจังหวะแทรกด้วยความที่เขารู้มากรู้เยอะแล้วก็พูดเยอะถามเคยบอกเขาไหมพี่แบ่งให้หนูพูดบ้างจิตดีด้วยเป็นสัญชาตญาณด้วยค่ะเราให้เกียรติเขาในเมื่อเขาอยากพูดก็ให้เขาพูดไปเราเสริมตรงไหนได้เราก็เสริมปรากฏว่าเขากลายเป็นตัวหลักเราก็เป็นตัวเสริมจิตดีต้องย้อนกลับช่วงแรกก็จะมีคุยกันแบบตรงนี้จะให้เจี๊ยบนะพอมาวันหนึ่งด้วยความรนด้วยความรีบข่าวมันเตรียมไม่ทันสุดท้ายพี่เขาก็ต้องรวบสรุปให้เองมันเลยกลายเป็นธรรมชาติของเราบางทีมันอาจจะยังไม่ทันเขายังช้าอะไรอย่างนี้เขาก็คงเรียนรู้เราเหมือนกันก็ช่วยกันให้รายการมันไปได้แต่สิ่งสำคัญคือเนื้อหารายการทำยังไงให้คนดูรู้ข่าวสารใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วมันตอบโจทย์ให้คนรู้ในสถานการณ์นั้นๆนี่คือสิ่งที่เจี๊ยบมองมันเลยกลายเป็นว่าเราทำงานมาเป็นแบบนี้ถามว่าแบ่งไหมไม่ได้มีการแบ่งที่ชัดเจนเราต้องหาจังหวะเอาเองถามเคยโกรธคุณพูดหรือโมโหบ้างไหมจิตดีมีค่ะอารมณ์รู้สึกโกรธแต่โกรธเราก็เกิดการเรียนรู้บางมุกเล่นแรงหูจะร้อนเผามันคือปฏิกิริยาทางร่างกายโกรธอยู่ในใจพอหลังจบรายการก็อภัยกันกลายเป็นการเรียนรู้ไปอีกว่าเขาเป็นคนแบบนี้แซวแบบนี้ซึ่งเขาก็ไม่คิดอะไรจบก็คือจบถามเห็นทำงานเข้าขากันแบบนี้แต่มีวันหนึ่งเราเดินไปลาออกเองเลยจริงไหมเพราะอะไรจิตดีจริงค่ะอันนี้จริงเลยเพราะเมื่อก่อนเคยจัดข่าวดึกอันนั้นเราเป็นเพื่อนร่วมงานแต่พอมาอยู่อมรินทร์ทีวีเรากลายมาเป็นลูกน้องมาอยู่ในทีมเราจะเห็นบทบาทของคุณพุทธเป็นอีกแบบเขี้ยวหนักจริงจังมุ่งมั่นงานทุกอย่างต้องเป๊ะอันไหนไม่ใช่ต้องไปเปลี่ยนซึ่งเราต้องปรับเปลี่ยนให้ทันความคิดของเขาทำให้เราเกิดความกดดันมากเครียดมากไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้วก็เครียดเราคิดตอนนั้นคงทำไม่ได้แล้วมั้งไม่เหมาะกับเราแล้วอึดอัดโดนกดดันทุกอย่างสารพัดทั้งด่าทั้งดุเราเลยคิดว่าไปดีกว่าถามหน้าจอกับหลังจอพูดเขาเป็นเหมือนกันไหมจิตดีพี่เขามีหลายบทบาทมากอย่างหน้าจอก็คือผู้ดำเนินรายการเราจะเห็นเขาเล่าข่าวแต่เบื้องหลังเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างของรายการทุกโต๊ะข่าวเขาจะคุมหมดเลยภาพนี้ประเด็นนี้สคริปต์นี้ตัดต่อแบบนี้ทุกอย่างเราก็ต้องคอยจับประเด็นให้ทันเขาหาจังหวะแทรกคอยเสริมตรงไหนที่เสริมได้ถามมีอะไรอยากบอกคุณพูดบ้างไหมสิ่งที่เราอยากพูดแต่ไม่กล้าพูด จิตดี
ห่วงสุขภาพพี่เขามันเป็นความรู้สึกลึกๆเพราะเราอยู่ด้วยกันมานานอยากให้พี่เขาดูแลสุขภาพให้มากกว่านี้มากกว่าที่จะห่วงงานบางทีงานมันไปของมันได้พี่เขาทำงานหนักมากเราดูจากร่างกายของเราเองเพราะร่างกายมันฟ้องบางทีเขาป่วยแต่เขาก็ยังมาทำงานแล้วเขาแสดงว่าเขาไม่ป่วยเป็นสิ่งที่เราห่วงเขามากอยากให้พี่รักษาสุขภาพจะได้อยู่กับน้องไปนานๆด่าน้อยๆอะไรอย่างนี้รักพี่มากนะถามอ่านข่าวเยอะขนาดนี้เอาเวลาไหนไปเจอคนรวยใจจิตดีเราก็ดูแลกันเขาไม่ได้อยู่ในวงการข่าวเป็นคนนอกเขาไม่ได้บ่นหรือพูดถึงเรื่องเวลาเจอกันเวลาเช้ามาส่งกลางคืนก็มารับดูแลกันตลอดที่คบกันเป็นแฟนย่างเข้า3ปีแล้วเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มัธยมถามมีแพลนจะแต่งงานกันหรือยังจิตดียังไม่ได้คุยเลยทำแต่งงานในช่วงนี้ถามเห็นทำงานเยอะแบบนี้แต่เรียกว่าเป็นสายบุญอีกคนเลยจิตดีชอบเข้าวัดเมื่อก่อนจะมีเวลาช่วงก่อนเข้างานก็จะไปทำบุญเข้าวัดไปวัดใกล้บ้านไปวัดไร่ขิงบ้างวัดระฆังบ้างได้นั่งสวดมนต์ให้เราสบายใจซึ่งงานนี้ผู้ประกาศสาวคนเก่งจิตดียังฝากทิ้งท้ายไว้อีกด้วยว่าขอขอบพระคุณทุกคนที่ดูทุกโต๊ะค่ะอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34